สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชชาค่ะวันนี้เรามี4วิธีรับมือเมื่อคนรักเปลี่ยนไปนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ด้วยค่ะในเรื่องราวของความรักเป็นเรื่องระหว่างคน2คนเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเริ่มเปลี่ยนไปใครอีกคนหนึ่งก็มักจะดูออกเสมอถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะตีเนียนมากแค่ไหนหากคุณสาวๆเริ่มจับได้ว่าแฟนหนุ่มของคุณเริ่มหมดรักแล้วจะรับมืออย่างไรกับความผิดหวังครั้งนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาทราบกันค่ะว่าเมื่อคนรักหมดใจจะทำอย่างไรไม่ให้หัวใจเจ็บกว่าเดิมค่ะ 1. ไม่คาดคั้นเพื่อต้องการคำตอบคู่รักหลายคนพบว่าเมื่อคนรักเริ่มมีปฏิกิริยาแปรเปลี่ยนไปไม่ใช่คนรักคนเดิมอย่างที่คุ้นเคยแน่นอนค่ะว่าคนรักกันนั้นเซนส์ของอีกฝ่ายจะจับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุดหากท่าทีของคนรักเหมือนเขามีเป้าหมายเป็นคนใหม่ซึ่งคุณก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ที่แน่ๆเขาดูห่างเหินจากคุณจนผิดปกติอาจจะเป็นไปได้ว่าเขามีคนอื่นหรือเขาอาจจะหมดรักคุณดังนั้นไม่ควรคาดคั้นเอาคำตอบจากเขาแต่ควรปล่อยให้เขาได้มีเวลาตัดสินใจสักวันหนึ่งเขาจะบอกคุณเองค่ะ 2. ปล่อยให้เขามีเวลาทบทวนตัวเองบางครั้งคนรักของเราเขาอาจจะแค่รู้สึกดีๆกับคนอื่นเพียงชั่วครู่ชั่วคราวก็เป็นไปได้ค่ะแต่เขาไม่ได้มีเจตนาจะนอกใจเราดังนั้นคุณสาวๆก็ต้องดูพฤติกรรมของคนรักไปเรื่อยๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งเอะอะโวยวายจับผิดเพื่อหาเรื่องเขาที่สำคัญคุณควรปล่อยให้เขาได้มีเวลาทบทวนตัวเองเพราะบางช่วงเวลาเขาอาจกำลังถามใจตัวเองเงียบๆว่าคนใหม่นั้นเขารู้สึกอย่างไรกันแน่แต่ถ้าหากคุณเข้าไปจุกจิกทำให้เขารำคาญใจบางทีอาจจะยิ่งกลายเป็นการผลักดันให้เขารู้สึกดีๆกับอีกฝ่ายมากขึ้นก็ได้ค่ะ 3. ไม่คาดหวังและเผื่อใจไว้หากคุณเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคนรักมาสักระยะหนึ่งแล้วในขณะที่ตัวของคุณเองก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองดูแลเขาใส่ใจเขาปฏิบัติดีต่อเขาอย่างเต็มที่แล้วแต่เขาก็ยังคงหม่างเมินเฉยชากับคุณนั่นก็แสดงว่าเขาหมดรักคุณจริงๆให้คุณลดความคาดหวังลงและเผื่อใจไว้จะดีกว่าค่ะมันจะทำให้คุณยิ่งได้สติมากขึ้นและบอกให้ตัวเองเตรียมตัดสินใจยอมรับกับบางสิ่งบางอย่างในวันข้างหน้าได้มากขึ้นค่ะ 4. พร้อมยอมรับและเข้าใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วหากวันหนึ่งเขาเดินมาบอกคุณตรงๆว่าเขามีคนใหม่สิ่งที่คุณควรจะทำไม่ใช่การโวยวายใส่เขาเพื่อเรียกร้องให้ความรักคืนกลับมาเนื่องจากมันไม่มีประโยชน์เลยหากคุณทำเช่นนั้นก็เพราะคนที่เขาหมดใจรั้งให้ตายอย่างไรก็เป็นได้แค่คนที่เขามองไม่เห็นค่าอยู่ดีดังนั้นคุณควรยอมรับและเข้าใจในการตัดสินใจหรือหากเขามีท่าทางจะไม่บอกเลิกหรือไม่เลือกใครสักทีคุณก็ตัดสินใจถามเขาไปตรงๆว่าคุณจะเลือกใครกันแน่เอาคำตอบให้ชัดเจนเพื่อจะได้จบความสัมพันธ์ให้เด็ดขาดไปเลยค่ะหากเขาตัดสินใจเลือกอีกฝ่ายคุณก็ได้เวลาก้าวออกมาจากชีวิตของเขาได้แล้วค่ะการที่คุณตัดสินใจเป็นฝ่ายเดินออกมาแม้จะเจ็บปวดใจในช่วงแรกๆแต่พอเวลาผ่านไปอะไรๆก็จะดีขึ้นเองค่ะและก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้พบคนใหม่ที่ดีได้เร็วขึ้นด้วยดีกว่าจะไปเสียเวลากับคนที่เขาหมดรักเราแล้วสุดท้ายก็เป็นตัวเราเองนี่แหละค่ะที่จะรักและดูแลความรู้สึกของตัวเองได้ดีที่สุดขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะขอให้ทุกคนได้พบเจอความรักที่ดีๆและมีความสุขสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามกันค่ะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ